มาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมเทคนิคในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถฮาวาวตัวโจไลออนอัปเกรดแบบไหนนะครับให้ได้เสียงที่เพาะอัปเกรดแบบไหนระบบประกันยังอยู่เหมือนเดิมเราไปชมเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอฮอนซาวด์และนะครับการที่เราทำการอัปเกรดนะครับโดยการติดตั้งตัวลำโพงมิเรชุดใหม่กันไปนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเลือกลำโพงนะครับให้แมทกับตัวฟอนต์ของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อโดยเฉพาะเจ้าตัวฮาวาวโจไลออนอันดับที่2นะครับระบบประกันต่างๆจะต้องอยู่เหมือนเดิมนะครับดูเทคนิคในการออกแบบจ้างทางทีมงานโอฮอนซาวด์และนะครับนี่คือนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนส์ในรถฮาวาวตัวโจไลออนนะครับเราได้ใช้ปลั๊กคอนเน็กเห็นไหมฮะไม่มีการตัดต่อนะครับนะปลายสายแล้วก็ไปคอนเน็กกับลำโพงต่างๆหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้เลือกฟังลำโพงตามคาแรคเตอร์ที่เพื่อนสมาชิกต้องการและดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดกของทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับในการติดตั้งตัวแผ่นแดกของทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับเลือกใช้แผ่นแดกซึ่งมีคุณภาพมีความยืดหยุ่นสูงพร้อมกับทำการสร้างตัว enforcement เห็นไหมครับเพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดกให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นนะครับแล้วดูตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนส์สร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถฮาวาวตัวโจไลออนโดยเฉพาะนะครับเพื่อได้มิติและวิธีเสียงที่สมจริงนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับดูงานแดมนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการติดตั้งตัวลำโพงโคแอคในส่วนประตูชุดที่2นะพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งตัวเอ็กซ์ตร้าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับจนเป็นที่แพร่หลายในขณะนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถฮาวาวตัวโจไลออนนะครับก็ได้เห็นนะครับเทคนิคในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์ตั้งแบบไหนครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่สมจริงแล้วนอกจากนั้นนะครับก่อนที่เพื่อนสมาชิกจะครับจะมาทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถฮาวาวนะครับทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับเรามีห้องซาวด์เทสนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้มาทำการทดสอบการฟังลำโพงแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์นะครับเพื่อให้ตรงคาแรคเตอร์ของเพื่อนสมาชิกนะฮะวันนี้ก็เช่นกันครับเพื่อนสมาชิกก็เจาะจงโดยใช้ลำโพงของค่ายพาวเวอร์มาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบพร้อมกับทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมครับเพื่อนๆสมาชิกก็ได้เห็นเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์คอนซาวด์แล้วเพื่อนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับการฟังครับมีความเพลิดเพลินนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์โดยเฉพาะการทำงานของตัวลำโพงมิเรนส์ชุดใหม่ของทางค่ายโฮเบทนะครับให้เบทที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและก็ทริคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถฮาวาวตัวโจไลออนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวฮาวาวนะครับตัวโจไลออนนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับสำหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถฮาวาวตัวโจไลออนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์คอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ